ครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาดูการใช้เลื่อยองศานะครับในการที่เราจะตัดล้มเลื่อยนะครับให้เอียงไปข้างให้ตัวใบเลื่อยเนี่ยเอียงไปที่จะตัดเลื่อยองศาแบบ4ข้างซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นโครงอย่างเงี้ยถ้าเราจะตัด4 5เราก็ไม่ต้องล้มใบก็ได้นะครับแค่ปรับว่าว่าเราตัดเนี้ยนะครับเราตัดทั้งนี้ให้เป็น4ให้เป็น4 5ตัดตรงนี้ให้เป็น4 5นะครับให้เอียงเฉียงมาแบบนี้ปกติเราล้มใบอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้ามันเป็นสั้นๆเนี่ยเราก็ค่อยหมุนนะครับหมุนตัวนี้เป็น4 5เราก็ตัดทางนี้ผลออกมาก็เหมือนกันครับก็เอียงลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดเป็นหน้าม้าที่ใหญ่เนี่ยเราจะตัดหน้าไม้อันกว้างๆนะครับอย่างตรงเนี้ยเราใส่เครื่องไปไม่ได้หน้านี้นะครับเพราะนั้นเราเลยต้องมาตัดแนวนอน 4-5 แนวนอนโดยการที่ล้มใบตัวนี้นะครับจะได้แล้วก็ฉายดูตรงวิธีตรงนี้ก่อนนะครับวิธีปลดใบล้มนะครับตรงนี้มันจะมีปุ่มอยู่นะครับเห็นว่าต้องมาฝั่งนี้นี่มันจะมีปุ่มให้เรากดนะครับเพราะอย่างเงี้ยเราจะล้มไปฝั่งนู้นไม่ได้นะครับลักษณะติดเราถอยหลังมาหน่อยแล้วกดปุ่มนะครับถึงจะล้มไม่ได้เราทำการล็อกไว้นี้เราก็จะตัดให้ตรงเนี้ยเป็น4-5ยังลักษณะนี้ก่อนหรือว่าเราจะทำกล่องก็อันนึงเราก็ตัด4-5ด้านนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสไลด์ซึ่งสามารถดึงก็ได้ถึง30เซนเลยนะครับเราก็ได้4-5นะครับหรือว่าเราจะตัดไปสัก20เซนนะครับตอนนี้เราต้องเอียงใบมาทางนี้แล้วนะครับนะครับเราก็ทำทิศทางไว้ก่อนกันพลาดเวลาที่เราล้มใบเราจะได้รู้ระยะว่าควรจะไปทางไหนถ้าเราสังเกตดูอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะครับเห็นไหมครับใบเอียงแบบนี้นะครับซึ่งไม่ต้องกับเส้นดินสอที่เราต้องการให้มันเอียงไปฝั่งนี้เราก็มาขยับให้ล้มมาเลยครับนี่ถ้าเป็นเรื่องสาที่ออปชั่นครบเนี่ยมันจะสามารถล้มได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเราก็มาทาบดูถ้าอย่างนี้ก็ถูกนะครับก็คือแนวเป็นแนวเดียวกันก็คือเฉียงไปทางนั้นที่เราจะทำการสไลด์ล้มนะครับเราก็ปรับตัวนี้จะปรับออกมานะครับเพื่อที่ถ้าเราไม่เอาตัวนี้ออกเนี่ยมันจะชนนะครับมันจะสไลด์ไม่ได้นะครับแล้วขยับตัวนี้จะให้พ้นนั้นสไลด์มันจะได้ผ่านไปได้ได้งานนี้เราจะไปทำเป็นกล่องยิงเป็นกล่องอะไรก็ได้นะครับลักษณะลักษณะเป็นแบบนี้ไปนะครับ